ฟอร์ดบองโก้เนี่ยมันเป็นรถอะไรครับเป็นรถปีไหนครับคันนี้ฟอร์ดบองโก้ปี1967ครับโอ้ปีเก่าเหมือนกันฮะใช่ครับประมาณ50กว่าปีแล้วโอ้ดูทรงรถไม่น่าจะปีลึกขนาดนี้นะผมนึกว่าปีมันจะใหม่กว่านี้นะฮะครับแต่ทรงมันก็ยังร่วมสมัยอยู่กับปัจจุบันนะฮะยังไม่ตกยุคถ้าเทียบกันนะครับเป็นรถอเมริกันเหมือนกันเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันรถประเภทเดียวกันก็จะมี International Scout ใช่ครับอยู่ในยุคเดียวกันมิติขนาดตัวเนี่ยพอๆกันแต่ว่าทรงรถถ้าสเกลเนี่ยจะดูแบบอวบๆหน่อยใช่ครับส่วนบองโก้นี่ก็จะดูแบบเพียวๆหน่อยใช่ครับแล้วในบ้านเราเนี่ยมีรถรุ่นนี้ได้ยังไงครับรถรุ่นนี้ตอนนั้นรู้สึกอเมริกามาช่วยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเขาก็นำรถฟอร์ดบองโก้เข้ามาช่วยรู้สึกจะมาไม่เยอะมากครับอ๋อเป็นรถที่อเมริกันส่งมาช่วยรถของราชการทหารใช่ครับของพวกทหารเรืออะไรพวกนี้ครับอ๋อมีหน้าไม่เคยเห็นนะครับถ้าเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีอยู่พอประมาณใช่ครับไม่เยอะมากแต่สเกลจะเยอะกว่าบองโก้ครับบองโก้รู้สึกจะไม่กี่สิบคันโอ้หลักสิบเองเหรอฮะผมว่าน่าจะประมาณเพราะว่าเท่าที่ผมสืบมาก็ตอนนี้มีประมาณสิบกว่าคันบองโก้ครับครับและสเกลล่ะครับสเกลเห็นเขานำเข้ามาอยู่ประมาณ500คันนะที่มาช่วยแต่ที่วิ่งบนถนนก็นับคันได้ตอนนี้ส่วนมากจะอยู่ที่อู่หรือไม่ก็เป็นซากแต่เรียกว่าตัวรถนะตอนนั้นอ่ะในยุคนั้นเนี่ยมีเข้ามาเยอะกว่าบองโก้ใช่ครับหลายร้อยคันเลยครับคันนี้เป็นคันแรกเลยที่พี่ใจเล่นตัวฟอร์ดบองโก้ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นได้รถมาจากไหนครับตอนนั้นมีรุ่นพี่อยู่ดีเขาก็เดินมาหาผมบอกสนใจไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังเฉยๆนะเพราะว่าผมก็มองดูนี่มันรถอะไรเนี่ย ผมไม่รู้จักไงอ๋อครับผมก็เดินหนีนะผมอยู่มาประมาณอาทิตย์นึงผมก็เลยกลับไปใหม่ผมก็เลยขอซื้อเขาก็กลับมาศึกษาว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนเราต้องศึกษาก่อนว่าตรงนี้มันมีอะไรไหมโน่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยครับกลับมาศึกษามันก่อนมาเรียนรู้กับมันก่อนว่ามันคืออะไรว่ารถอะไรปีไหนมาหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลก่อนตั้งตัวก่อนกลับมาศึกษาดูตามเว็บไซต์นะฮะก็เลยชอบมันปีนี้แล้วมันเป็นแบบนี้มีอะไรนู่นนี่นั่นเอ้ยของแต่งเยอะนี่อะไรเงี้ยอ๋อก็เลยเอ้ยมันน่าเก็บตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มฮะพอดีก็ได้พาร์ทมารุ่นพี่ให้มาเล่มนึงผมก็เลยศึกษาแล้วก็ทยอยสั่งของอะไรประมาณนี้ของแต่งนะฮะก็จะมีพวกรอบคันบ้างของกระจุกกระจิกฮะพวกไฟพวกโลโก้กระจกพวกสวิตช์ไฟและอะไรเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆเดิมเขาก็เป็นทรงนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับเดิมเป็นหลังคาเป็นหลังคาแข็งฮะมันถอดได้ด้านหลังฮะแต่ตัวนี้ผมถอดหลังคาแข็งออกเป็นหลังคาผ้าใบอันนี้ผมก็สั่งมาจากที่โน้นเป็นของแต่งของบองโก้ครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วแต่อารมณ์ถ้าสมมติเราอยากถอดออกจนช่วงหน้าหนาวครับถอดผ้าใบออกข้างในก็จะมีโลบาร์ผมก็สามารถเอารูปเต็นท์ตั้งไว้ยึดไว้ด้านบนไว้แคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยครับแต่ช่วงหน้าฝนผมก็ใส่หลังคาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวขับไปแล้วฝนตกอะไรขึ้นมาก็จะเปียกถ้าฝนตกนี่น้ำเข้าไหมครับไม่เข้าครับอันนี้ผมเทสมาแล้ว ครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากขับหน้าฝนนะ ใช่ไหมเวลาขับแล้วพอดีล้อผมมันออกมาจากบอดี้รถนะฮะน้ำขี้โคลนหรืออะไรมันจะกระเด็นเข้าข้างๆเต็มไปหมดเลยมันจะดีก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ช่วงหน้าฝนครับครับเป็นรถที่เอาไว้ขับชิวๆครับตอนที่ฝนไม่ตกตอนที่ฝนไม่ตกหรือว่าช่วงปลายปีอากาศดีๆอากาศดีๆผมก็จะออกทริปไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับรับลมหลังคาถอดได้ถอดได้กระจกบังลมหน้าพับลงได้พับลงได้ครับประตูถอดได้ประตูถอดได้ที่เคยพับกระจกบังลมหน้าขับไหมฮะเคยครับตอนนั้นไปเที่ยวจัดงานกลุ่มกันที่ประจวบผมก็พับด้านหน้าออกคล้ายๆรถจี๊ปอะครับประตูก็ถอดได้ด้วยถอดได้ด้วยครับเขาทำให้ถอดนี่คือเอาไว้ลุยหรือยังไงฮะที่นู่นเขาเอาไว้เล่นหินกันเวลาเล่นหินหรืออะไรเงี้ยเขาจะถอดออกหมดเลยเป็นโลบาร์แล้วก็มีประตูนี่ก็จะเป็นเหล็กคล้ายๆเป็นโลบาร์เหมือนกันนั่นแหละคาดข้างใช่ครับเหมือนรถจี๊ปเลยครับแค่นั้นครับโอ้ข้างหลังก็เท่มากเลยเหลี่ยมสวยมากเลยครับข้างหลังฝาท้ายก็เปิดเหมือนกระบะทั่วไปเปิดได้เลยไหมครับตอนนี้ติดตัวนี้อยู่ครับติดในตัวผ้าใบอยู่มันต้องเปิดผ้าใบก่อนแล้วก็ปลดตัวนี้ออกค่อยเปิดฝาท้าย
อ๋อแล้วผ้าใบนี้คือต้องถอดจะเปิดจากข้างในหรือว่ายังไงฮะเปิดจากข้างนอกได้ครับมีซิปอยู่อ๋อเป็นซิปเป็นซิปซิปรูนพอเปิดแบบนี้นะเปิดจากบนลงล่างผมนึกว่าเปิดจากข้างล่างแล้วม้วนขึ้นข้างบนครับเปิดแบบนี้ครับแต่ถ้าจะเปิดฝาท้ายต้องเอานี้ออกแล้วก็ค่อยดึงออกมาเพราะตัวนี้ติดตัวนี้อยู่ล็อกล็อกไปอยู่อ๋อไอตัวผ้าใบโครงผ้าใบเนี่ยมันยึดกับฝากระบะใช่กระบะเหลี่ยมสวยมากเลยนะส่วนด้านในก็มีโลบาโลบาตรงรุ่นด้วยนะครับตรงรุ่นตัวนี้เป็นตัว8จุดมันจะมี4จุด6จุดแล้วก็8จุด8จุดก็จะเป็นแฟมิลี่ฮะก็คือผึ่งผ้าใบด้านบนเต็มแล้วก็มีคนนั่งด้านหลังได้แต่ถ้าเป็น4จุดก็เฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวครับผ้าใบก็จะมีแค่ครึ่งคันด้านหลังเขาก็จะเปิดโล่งเป็นรถปีลึกที่ยังสามารถที่จะสั่งอะไรได้เกือบทุกชิ้นใช่ไหมใช่ครับทุกชิ้นมีขายหมดครับสุดยอดมากยันทัศน์ซียังกันชนหลังนี่ครับกันชนหลังก็จะเป็นของแต่งเป็นงานสร้างเป็นงานสร้างของที่โน่นนะฮะเอาเหรอฮะกันชนหน้าหลังเป็นของของทอมบองโก้สั่งมาจากที่อเมริกาผมไม่ใช่งานทำบ้านเรานะเนี่ยไม่ใช่ครับแต่จริงทรงแบบนี้ทำบ้านเราก็ได้นะที่จริงทำบ้านเราก็ได้ฮะทรงของเขาก็ใครเห็นก็รู้ถ้าสำหรับคนเล่นมองโกนะว่าเป็นของร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยครับครับอย่างผมนี่ตามไม่ถึงนะนึกว่างานไทยนึกว่าคัสตอมในบ้านเราเพราะว่าก็จะเห็นทำกันนะออฟโรดทรงอะไรประมาณนี้ก็เหมือนทำง่ายครับครับแต่ว่าผมสั่งมาผมสะดวกกว่าตอนนี้ใส่ยางเท่าไหร่ครับตอนนี้ยาง40นิ้วครับก็ใส่ยางสเต็ปนี้ยางเบอร์นี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนแรกผมใส่37นิ้วมันดูหลงๆมาหน่อยครับมันดูแบบไม่ค่อยเต็มฮะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น40นิ้วครับครับยางกว้างเท่าไหร่ฮะ13.5 ครับตัวนี้มันดูเต็มกว่าดูแน่นกว่าดูลงตัวกว่าใช่ครับผมชอบล้อมากเลยล้อของอะไรครับตัวนี้ของสไปเดอร์ล็อกแท็กมีบีดล็อกด้วยมีบีดล็อกไว้สำหรับปีนหินไวท์ฮอสนี่เป็นชื่อของอะไรหรือเปล่าฮะสำนักแต่งหรืออะไรหรือเปล่าฮะเป็นสำนักแต่งขายพวกพาร์ทอะไหล่บองโก้อ๋อที่อเมริกาที่อเมริกาจะมีสองร้านนะไวท์ฮอสกับทอมบองโก้ที่ขายพวกพาร์ทของบองโก้ทั้งหมดเลยครับบองโก้โดยเฉพาะเลยบองโก้โดยเฉพาะเลยครับของแต่งบองโก้โดยเฉพาะเลยส่วนมากก็จะสั่งอะไหล่มาจากสองร้านเนี่ยครับจะเป็นออริจินอลหรือว่าจะเป็นแนวคัสตอมเขามีหมดเลยครับเขามีให้เลือกครับช่วงล่างเดิมเนี่ยหน้าเป็นคอยสปริงหลังเป็นแนบใช่ครับใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะครับเป็นแบบไหนครับผมก็ปรับเปลี่ยนใหม่ก็เป็นโฟลิงหน้าหลังครับข้างหน้าเป็นคอยโอเวอร์โชคแล้วก็ข้างหลังเป็นคอยสปริงแต่เป็นลิงก์หน้าหลังทั้งหมดครับคานหน้าด้านหน้า60คานหลัง14โบเป็นตัวอยู่ในรถกระบะฟูลไซส์คันใหญ่ๆครับแต่เป็นตัวเฮฟวี่เลยครับตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยในตัวไหนนะที่พี่ใจบอกเชฟโรเลตเชฟตัวนั้นมันซิลเวอร์โดหรือเปล่าฮะใช่ครับตัวนั้นซิลเวอร์โดอันนี้ก็คือมาแบบคือที่สุดของมันละของรถอเมริกันละถ้าเป็นตัวนี้นะแต่ที่อเมริกาเขาเล่นแบบนี้กันนะฮะด้านหน้า60ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้แต่ที่มันเราจะหนักไปทางเวียก80นะฮะโชคอัพของอะไรนะฮะโชคอัพตัวนี้ของคิงนะคิงใช่ไหมคิงนะสีฟ้าใช่ครับคิงหน้าหลังเลยนะฮะคิงหน้าหลังเลยครับแต่ข้างหน้านี่จะเป็นคอยโอเวอร์โชคใช่ครับข้างหลังนี่ก็ซับแทงคันนี้เป็นบองโก้คันแรกของพี่ใจนะครับแต่หลังจากนี้หลังจากคันนี้เนี่ยก็มีตามมาอีกหลายคันไปหามาจากไหนครับพี่6คันเนี่ยก็เพื่อนๆแนะนำคันแรกเนี่ยรุ่นพี่แนะนำรุ่นพี่ขายต่อให้ใช่ครับแล้วคันที่2ถึงคันที่6เนี่ยเหรอครับอันนี้ก็เพื่อนไปเห็นแล้วก็แนะนำให้ไปซื้อครับเป็นเวลากี่ปีครับที่ตามหา6คันนี้มาครับพี่มันก็หลายปีเหมือนกันนะก็ค่อยๆซื้อมาค่อยๆพอเจอก็เก็บเจอก็เก็บก็ซื้อเก็บไว้แล้วถ้าเจออีกล่ะครับพี่ตอนนี้ผมว่าผมพอนะพอให้คนอื่นบ้างอันนี้ผมว่านะพอนี่ไม่ใช่แค่จำนวนนะเพราะว่าโอ้โหพอจะเสร็จ6คันนี้ก็หลายปีนะเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าจะต้องเก็บเพราะว่ารถที่ได้มามันไม่ใช่แบบที่มันขับได้นะครับเพราะตัวบอดี้ก็ผุครับผมก็ต้องมานั่งปะผุอะไรใหม่ซึ่งค่อนข้างจะเหนื่อยเหนื่อยอยู่แต่จัดทรงมันใหม่อ่ะครับแต่ก็หาช่างเคาะที่เก่งๆใช่ครับอันนี้โชคดีหน่อยว่าที่
ได้อู่ที่เราวางใจได้ใช่ครับนะแค่รอให้เขาทำงานไปใช่ครับช่วงล่างด้านหน้านะครับวางคานวางคานเป็นรถกระบะฟูลไซส์อเมริกันนะครับเป็นเชฟโรเลตซิลเวอร์ราโดจากคอยสปริงนะครับด้านหน้าตอนนี้เป็นโฟลิงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ใส่เป็นคอยโอเวอร์โช๊คนี่ครับงานสวยงามนี่ขนาดเสร็จมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณ10ปีแล้วครับโอ้โหงานยังสวยอยู่เลยผมใช้มา10ปีแล้วอันนี้ใช้น้อยหรือว่ารักษาดีครับหรือว่าทั้งคู่นี่แหละผมก็วิ่งส่วนมากจะออกทริปเรื่อยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไรไม่ได้ไปลุยไม่ได้ไปลุยแล้วก็กลับมาผมก็ดูแลเช่นความสะอาดแล้วก็จอดอยู่ในร่มอะไรเงี้ยครับดูแลดีตลอดก็เลยยังดูใหม่ครับเช็ดล้างตลอดนะครับนี่ฮะใช้ของดีมากนะครับยังดูตัวบังคับเลี้ยวเป็นไฮดรอลิกนะครับ PSC แบรนด์ของอเมริกานะครับใช่ครับตัวนี้ก็ราคาก็ไม่เบาตอนนั้นเนี่ยผมเห็นบ่อยตอนที่ถ่ายรถล้อโตนะครับยาง66เนี่ยเขาก็จะใส่ตัวบังคับเลี้ยวของแบรนด์เนี้ยใช่เพราะมันเบาไฮดรอลิกเพราะถ้ายางใหญ่ต้องส่วนมากจะใช้ไฮดรอลิกตัวนี้กันครับนี่เวลาเลี้ยวหรืออะไรง่ายขอดูห้องเครื่องหน่อยครับครับโอ้สูงมากเลยครับตอนได้มาตอนแรกเป็นเครื่องเดิมไหมครับได้มาเป็นวางเครื่องญี่ปุ่นมาแล้วครับเป็นนิสสันเครื่องนิสสันครับเครื่องเดิมเป็นเครื่องอะไรครับเครื่องเดิมตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน6สูบแต่ผมไม่เห็นนะตอนที่ผมได้มานี่เป็นเครื่องเขาวางเครื่องนิสสันมาแล้วครับแต่เครื่องเดิมสเปคเดิมมันเป็นเครื่อง6สูบฮะแถวเรียงกี่ลิตรครับผมว่าน่าจะมี 3-4,000 ลิตรนะอ๋อครับทั้ง6คันของพี่ใจไม่มีคันไหนที่ได้เครื่องเดิมมาเลยเหรอฮะไม่มีเลยครับส่วนมากจะไม่มีเครื่องโอ้ได้บอดี้มาก็ดีแล้วใช่ไหมแค่บอดี้อย่างเดียวเพราะว่าได้เครื่องมาผมก็ต้องมานั่นใหม่อยู่แล้วไม่ต้องมาทำใหม่อยู่แล้วแต่มีครับจะมีอยู่2คันที่ผมได้เครื่องเดิมมาแต่ผมหาซื้อมานะเป็นเครื่อง6สูบอ่ะก็คือเน้นเดิมครับมีอยู่2คันก็จะทำเครื่องเดิม2คันใช่ครับเป็นออริจินอล2คันอ๋อแล้วไปได้เครื่องมาจากไหนครับมาจากมาแตงครับอ๋อเครื่องตัวเดียวกับมาแตงมันเป็น6สูบแล้วทีนี้เขาจะวางเครื่องเป็น V8 ครับเขาก็เลยถอดออกแต่เป็นเครื่องในบ้านเรานะฮะบ้านเราครับผมก็เลยมาถอดออกทำสีแล้วก็มาโมใหม่นี่ถ้าผมต้องรอว่าจะถ่ายฟอร์ดบองโก้ของพี่ใจทั้ง6คันแบบจอดเรียงกันเนี่ยน่าจะรอกี่ปีครับเนี่ยโอ้น่าจะหลายปีครับ แต่ตอนนี้บอดี้ก็ทำสีเกือบหมดทุกคันแล้วอ๋อโอ้เหรอฮะใช่ตอนนี้ก็จะไล่ออกมาที่จะวางเครื่องทยอยออกมาที่จะวางเครื่องครับครับแต่พาร์ทอะไรผมก็เก็บไว้หมดแล้วซื้อเก็บไว้หมดแล้วตอนนี้เรื่องของอะไหล่รอบตัวรถเนี่ยทั้ง6คันอีก5คันสี่5คันครบหมดแล้วครับตอนนี้ก็แค่เอารถออกมาเพื่อที่จะวางเครื่องตอนนี้คือเหมือนไล่ประกอบใช่ไล่วางเครื่องไล่ประกอบบริพาร์ทไล่เซ็ตช่วงล่างครับอ๋อก็ช่วงล่างผมใช้เดิมๆครับใช้เดิมๆก็ไม่มีอะไรมากผมก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนอะไรใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะว่าคานก็เป็นคานเดิมครับก็ไม่ได้เล่นสุดเหมือนคันนี้แล้วใช่ครับแต่จะได้เป็นแบบอนุรักษ์บ้างอนุรักษ์สีเดิมใช่ครับสีเดิมเพราะว่าสีนี่พี่ใจบอกว่าหาแพนโทนมาเลยใช่ครับสีของเบอร์สีของรถรุ่นนี้เลยใช่ครับเท่ากับว่าจะมีคันนี้คันเดียวนะที่เป็นคัสตอมหน่อยคันนี้คัสตอมเป็นสีแบบนี้นะสีเพิงเนี่ยสีลายเพิงแบบนี้อารมณ์ประมาณฮอตวิวอันนี้ผมคอนเซ็ปต์ผมก็คือเหมือนรถฮอตวิวครับผมชอบรถของเล่นไงก็เลยอยากสร้างขึ้นมาเพราะมันเป็นรถช่วงสั้นและบอดี้มันได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยมาทำลายไฟก็เหมือนกับสไตล์อเมริกันนะต้องมีลายไฟรถฮอตวิวเป็นคันแรกด้วยนะฮะคันแรกคันแรกนี้ก็เหมือนเราใส่จินตนาการใส่ความชอบของเราเต็มที่เลยใช่ครับตอนแรกผมก็จะไม่อยากเพ้นจริงเหมือนกันนะอยากจะแปะสติกเกอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าแปะผมว่ามันก็ยังไม่ถึงถ้าอเมริกาไม่ต้องเพ้นจริงแล้วอีก5คันจะเดิมทั้งหมดเลยเหรอครับผมเน้นเดิมทั้งหมดแต่มีอยู่คันนึงจะเป็นไว้สำหรับปีนหินเป็นบองโก้บักกี้แต่ก็เป็นไซส์แบบนี้นะเท่านี้ครับแต่ก็คือไม่มีหลังคามีแต่โลบาอันนั้นก็จะสุดยิ่งกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ตอนนั้นผมเซตเตี้ยนะยางใหญ่จะเซตเตี้ยคือเซตเตี้ยเลยเตี้ยได้แค่ไหนแค่นั้นเลยแล้วจะใส่ยางเท่าไหร่ครับเท่านี้ครับโอ้ใส่ยางใหญ่แบบนี้เลยนะใช่ครับหน้ากว้างนี้เท่านี้เลยตัวนี้เลยครับไซส์นี้เลยอ๋อตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับแล้วก็ผมป่าซุ้มล้อขึ้นเกือบถึงขอบร่องฮะ
อเกือบถึงตัวเนี้ยครับผ่าขึ้นมาถึงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเซ็ตรถเตี้ยได้แต่ไม่สูงเท่านี้จะเตี้ยกว่านี้ครับต้องเป็นคอยล์โชคหน้าหลังข้างหน้าผมคอยล์โชคแต่ข้างหลังผมจะใช้แหนบครับที่คิดไว้นะเครื่องตัวนั้นจะเป็น V8 นะผมลง 3U แล้วพี่ใจวางเครื่องอะไรครับตัวนี้ผมเน้นใช้งานผมก็วางเครื่องญี่ปุ่นเครื่อง1 HD อ๋อของ Land Cruiser Land Cruiser 80ก็ดูเครื่องพร้อมเกียร์เลยครับตัวนี้พร้อมใช้งานก็ถ้าดูจากประเภทของรถแล้วก็ถือว่าเหมาะสมกันใช่ครับนะLand Cruiserกับตัว Ford Broncoขอดูภายในด้านหน้าอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ส่องมาจากข้างหลังพอมีโลบาร์นี่มันดูเต็มขึ้นอีกนะฮะคือรถปีเก่าๆแบบนี้มันจะเรียบๆนะฮะข้างในมันจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะฮะแล้วพอมาใส่โลบาร์เนี่ยมันดูเหมือนมีอะไรขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วพี่ใจก็จะมาแต่งในเรื่องของแผงประตูนี่ก็ของแต่งมั้งครับอันนี้ก็ไม่ใช่งานคัสตอมบ้านเราอีกนะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของแต่งมันคือสั่งมาจากนู่นทั้งหมดเลยคืองานเนี่ยชุดแต่งเนี่ยของแต่งของเล่นเนี่ยจากอเมริกาเลยใช่เบาะนี่ก็มาจากที่นู่นฮะชุดพวงมาลัยแล้วก็หน้าปัดเดิมแต่ผมย้ายตำแหน่งเป็นงานคัสตอมให้ดูง่ายหน่อยแต่ตรงกลางเป็นซุ้มเกียร์ตัวนี้ผมตีขึ้นมาใหม่เพราะว่าใช้เกียร์ของ80ฮะก็ต้องทำซุ้มเกียร์อะไรใหม่ที่เห็นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือสั่งมาทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมฮะพวกสวิตช์ไฟพวกนั้นเป็นของมันทั้งหมดเลยนะเป็นของรุ่นมันหมดเลยมาดวงมาดวัดเนี่ยนะฮะใช่ครับโอ้สวยมากแต่แอร์นี่ของแต่งบ้านเราไม่มีอะไรเพราะว่าของเขาไม่ได้ใช้แอร์เป็นตัวฮีเตอร์ใช้ความร้อนนะครับอ๋อเขาจะไม่มีแอร์ครับอันนี้เราก็มาวางกันเองวางตำแหน่งให้มันดูสวยงามฮะครับตามการใช้งานในบ้านเรานี่ครับทอมบองโกพาร์ทนี่สติ๊กเกอร์ของเขานี่สติ๊กเกอร์กลุ่มนี่ไทยอเมริกัน 4x4 วันนี้ 4x4 รบกวนพี่ใจ2คันสวยๆเลยนะครับไฮลักฮีโร่เป็นอเมริกันแคมเปอร์นะครับกับฟอร์ดบองโก้วันนี้ขอบคุณพี่ใจมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ